รับนักการโรงแรมอีพี3แล้วอีสามเป็นไงก็ตื่นเต้นนะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยดูซีนตอน EP 2ไปผมก็ขนลุกแล้วนี่หวาดเสียวหวาดเสียวว่าจะมีอะไรมาอีกไหมเนี่ยแต่ตอนนี้ผมอยากดูตอนนี้เลยเนี่ย EP 3เนี่ยเราไปดูเลยได้ไหมฮะพร้อมไหมพร้อมแล้วฮะไปเลยครับผมพร้อมแล้ว Let's go วอ้าวพี่ตีเอ้ายังไงกันล่ะอร่อยไหมนั่นน่ะอร่อยอันนี้อร่อยแน่นอนเนี้ยเว้ยจำผิดแน่เลยอันนี้คือนี่ไงหมูหัวอาหารเนี่ยโคงอ่ะโดนใช้แมนทำอะไรใครรู้เรื่องบ้างก็คงทำถุงแป้งหกแล้วในครัวแค่ถุงแป้งหกเนี่ยนะว้ารู้ป่ะเอ้ยเอ้านิทานผมสอดแนมมาไงฉันรู้นี่รู้ถามอะไรตอบได้นี่ว่าเล่นลิงดูจังเลยเราก็ไม่เคยจับได้ก็ต้องติดถึงบนเชฟไงเฮ้ยคิดหนักคิดหนักดมเลยดมเลยเกลียดทั้งเรื่องเกลียดอย่าเพิ่งถามเยอะมีอีกหลายสิ่งคงในโดนเทปแม่เหวี่ยงไม่จริงจังไม่ยินทำหน้าหล่อด้วยคิดเชฟแมนกับเชฟแมนนะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะไอ้โต๊ะทำไมกูดในกูดแล้วก็นะดีมันกูดในกูดดีถ้าวันดีคือดีอ่ะไอ้เวลาเกิดแย่พวกเราขึ้นมาแย่เลยเนี่ยแม่เบะปากอีกวาเลนหรือลิงสวยปังเลยนี่หญิงเลยเฮ้ยสีกินเฉยแล้วว่ะสีไม่สนว่ะโอ้ใช่คือไปหมดแล้วฉากนี้ที่มาไปเป็นผมว่าฉากนี้ถ้าเกิดว่าคนยังไม่ดูอีกต่อเนื่องกันมาเนี่ยอาจจะงงใช่มันเป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องกันมาซึ่งไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราดูต่อเนื่องดีกว่าเนาะใช่เพราะฉะนั้นก็รอดูไง EP 3ในวันนี้นะครับผมเวลา5:05 น.เป็นฉากรวมตัวมีหลุดคำกันได้ไหมโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นซีนแรกที่ถ่ายรวมกันฉากนี้แหละครับจุดเริ่มต้นเป็นซีนแรกที่ถ่ายรวมกันเกือบครบ1ชุดนั้นครับเขาในคุณไม่มีหลุดคำกันเลยมีก็ไม่เห็นครับในซีนก็แป๊กขนาดนั้นตัวจริงจะขำไหมนะครับพูดว่าเป็นคนชอบเติมมุกอันนี้มุกนี้คิดเองหรือผู้กำกับคิดผมบอกเลยว่ามุกเนี้ยมันไม่ฮาเพราะผู้กำกับคิดบอกตรงๆนะยิ่งมุกกลับยังกลับแล้วสินค้าได้มุกเนี้ยไม่หาไอพี่น้องมามุกเนี้ยไม่หาพี่น้องมามุกเนี้ยหาเพราะผู้กำกับคิดยิ่งมุกนี้ผู้กำกับคิดครับผมไม่ได้บอกคุณตลกแต่ว่าผู้กำกับเก่งถ้าไม่ตลกเหมือนผมซะก็คิดเหมือนผมเลี้ยวนะเราคุณนายกูดเลยนะเราหนึ่งคุณนายกูดเลยวันดีคืนดีอาจจะโดนร่วงได้นะครับอาจจะตายทีท่านสองได้แต่ว่าก็จริงๆแล้วมันก็สนุกดีครับเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเอาจริงเลยใช่ไหมโหมีคนนึงเลยเนี่ยใครครับเต้ใช่ไหมเต้ก็มีบ้างเต้ทำอะไรเคยเข้าห้องปกครองป่ะเคยครับทำอะไรสอยม่วงนั่งเลยเหรออะไรเรื่องอะไรอยากรู้เหมือนกันทะเลาะวิวาทนิดหน่อยเฮ้ยเล่นด้วยหรอไลฟ์เปิดเล่าให้หน่อยเล่าให้ฟังสิว่าวันนั้นไอเหตุการณ์10:1อ่ะสิบต่อหนึ่งที่ไปลุมเขาอ่ะโดนตื้มใครมีอะไรบ้างใครมีมาลองแชร์หน่อยผมเคยเฮ้ยไอ้คุณเรื่องคุณอ่ะผมเข้าห้องปกครองเฮ้ยยังไงอ่ะสิบต่อหนึ่งใช่ผมแบบนี่เล่นขนน้ำใส่น้ำด้วยนะโยนจากชั้น6ลงมาปู๋อ่ะไงกระจกโรงเรียนแตกไม่คุณหนีรอดไปได้ครับ
ไม่เราเล่นครับสุดท้ายผมก็ไปยอมรับเพราะตอนแรกกลัวไม่กล้ายอมรับสุดท้ายเลยเขาเรียกทั้งชั้นเลย800กว่าคนมารวมที่สนามบาสใครทำแล้วคุณก็เลยยอมรับไม่ยังไม่ยอมสุดท้ายคนที่เล่นด้วยกันเพื่อนเขายกมือก่อนผมก็เลยต้องตามไปด้วยความแบบกลัวเสียหมาต่อหน้าเพื่อนยกกันได้วะใช่ตอนนั้นกลัวครับโดนไปของมีอะไรบ้างของมีอะไรบ้างของผมว่าผมธรรมดาแต่ว่าผมอยากรู้ว่าผู้ชายเนี่ยเราเข้าห้องปกครองมันอาจจะเป็นเรื่องแบบปกติใช่ไหมใช่แล้วผู้หญิงเคยมีเหตุการณ์เข้าห้องปกครองปะหนูเพิ่งอายุ18อยู่ม .6 หนูจำความไม่ได้แล้วพวกล่ะแม่น้องเขารีสตาร์ททุก2ปีเองอะไรจริงๆแล้วเป็นคือแบบมันก็โดนเล็กๆน้อยๆเหมือนแบบส่งงานช้าเด็กดีเด็กดีเล็กมากแล้วเป็นคนก็ห้องปกครองค่ะเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วเราเหมือนกันค่ะเป็นเด็กเหมือนกันค่ะที่เด็กเรียบร้อยค่ะเหมือนกันค่ะเหมือนกับพี่เต้ค่ะยังไงฝากติดตามซีรีส์ Hotel Star ด้วยนะครับสามารถดูสดได้ทุกวันพุธเวลา 5:05 น.นะครับครับผมทางช่อง3กด33หรือชมไลฟ์สดทาง cn3thailand.com นะครับอ๋อดูย้อนหลังทั่วโลกนะครับก็เข้าไปที่ melo.me หรือแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน Melo Thailand นะครับand for international fans you can watch Hotel Star the series with English subtitle on melo.me orApplication Melo Thailand 2 yeah. ครับผมเย้บ๊ายบายครับบ๊ายบายเจ้า